สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับคุณครูกิกกี้อีกครั้งนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่คุณครูได้พาเด็กๆอ่านคำภาษาไทยเด็กๆสามารถอ่านและสะกดได้ไหมคะแต่คุณครูกิกกี้เชื่อว่าเด็กๆสามารถอ่านและสะกดได้ค่ะวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆไปอ่านหนังสือภาษาไทยหน้าที่21กันค่ะเด็กๆคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะมาตราตัวสะกดคือพยัญชนะที่ประสมอยู่ข้างหลังคำหรือพยางค์ในแม่กอกาเมื่อเรานำพยัญชนะมาสะกดหลังแม่กอกาทำให้เกิดมาตราตัวสะกดมีทั้งหมด8มาตราดังนี้แม่กงแม่กลมแม่เกยแม่เกิลแม่กลแม่กกแม่กดแม่กบเรามาอ่านคำแม่กอกากันค่ะแม่กอกาคือคำหรือพยางค์ที่ไม่มีพยัญชนะเป็นตัวสะกดเช่นมออะมะลออะละกออกอมะละกอตอเอาเตาไม่เอกเต่านออานาเต่านาก อไอไก่ไม่เอกไก่จอแอแจไม่โทแจ้ไก่แจ้มอแอแม่ไม่เอกแม่นออำนำไม่โทน้ำแม่น้ำตออะตะกอรออากราไม่โทกร้าตะกร้าน อานาลออิลิกออากานาลิกาปออูปูดออัมดำปูดำบอไอใบมอไอไม้ไม่โทไม้ใบไม้เรามาอ่านคำยากประจำสัปดาห์กันค่ะสัปดาห์นี้เราจะอ่านคำที่121ถึง128เริ่มคำที่121นะคะกอรออะกระดออูกอดูกระดูตออะตะขออาบอขาบตะขาบมอไอไม่ไม่โทไม้ขออีดอขีดฟอไอไฟไม้ขีดไฟสออะบอสับปออะปะรอโอดอรถสับปะรถกอรออะกระตออายอตายไม่เอกตายกระตายมออือมือซออายอซายไม่โทซ้ายมือซ้ายฟอไอไฟฉออายอฉายไฟฉายยออุงอยุงลออายอลายยุงลายเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆอ่านตามคุณครูทันไหมคะถ้าเด็กๆอ่านบ่อยๆบ่อยๆเดี๋ยวเด็กๆก็อ่านคล่องค่ะ
ในครั้งต่อไปคุณครูจะพาเด็กๆฝึกอ่านคำภาษาไทยกันอีกนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ